จันทบุรีเมืองเล็กๆตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยใกล้ชายแดนกัมพูชาเปรียบประดุจอัญมณีที่ซุกซ่อนตัวอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรีที่ไหลหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตมาแต่ครั้งบรรพกาลจันทบูรณ์หรือจันทบุรีในปัจจุบันได้ปรากฏชื่อในฐานะเมืองประเทศสราชของกรุงศรีอยุธยาเมืองหนึ่งหลังจากที่พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช1893หัวเมืองชายแดนแห่งนี้เริ่มมีความสำคัญโดดเด่นขึ้นในปีพุทธศักราช2310ขณะที่พม่ายกทัพมาตีและล้อมกรุงศรีอยุธยาพระยาตากเมื่อครั้งยังดำรงฐานะเป็นพระยาวชิรปราการได้รวบรวมกำลังพลตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกไปตั้งมั่นที่เมืองจันทบูรณ์ระยะเวลาเพียง5เดือนพระองค์ทรงรวบรวมกำลังพลและสะสมเสบียงอาหารมีการรวบรวมเรือสำเภามาใช้เป็นยุทธพาหนะในการเข้าตีพม่าจนได้รับชัยชนะที่เมืองธนบุรีและค่ายโพ3ต้นอันเป็นผลให้ไทยกลับคืนดำรงอิสรภาพอีกครั้งด้วยเวลาอันน้อยนิดสำหรับภาระหน้าที่กู้ชาติอันใหญ่หลวงจึงสันนิษฐานได้ว่าการเตรียมการคงกระทำกันอย่างเร่งรีบได้เรือสำเภาจำนวนไม่น้อยซึ่งจำต้องมีการซ่อมดัดแปลงเรือสำเภาให้แข็งแรงและมีสภาพเหมาะสมต่อการใช้ในกองทัพอันเป็นสาเหตุสืบเนื่องมาถึงความเชื่อของชาวบ้านเกาะเสม็ดงามที่ว่าซากเรือโบราณที่ขุดพบบริเวณนี้เคยเป็นที่ต่อเรือรบของกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งเตรียมยกทัพไปตีพม่าปีพุทธศักราช2532เจ้าหน้าที่โครงการโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรได้ขุดค้นซากเรือที่เหลือจากแหล่งโบราณคดีอู่ต่อเรือพระเจ้าตากสินและเรียกตามชื่อหมู่บ้านที่ขุดพบว่าเรือเสม็ดงามพิจารณาจากลักษณะเรือเทคนิคการต่อเรือซึ่งใช้วิธีตรึงยึดด้วยตะปูเหล็กประกอบกับไม้โครงสร้างเรือซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้สนชี้ให้เห็นว่าเรือเสม็ดงามลำนี้น่าจะเป็นเรือสำเภาจีนในสมัยฝูเจียนเ
และจากหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานว่าเมื่อครั้งที่เรือเสม็ดงามลำนี้ยังคงสภาพสมบูรณ์แล่นค้าขายชักใบโต้ลมอยู่ในท้องทะเลนั้นเป็นเรือสำเภาขนาดเล็กมีใบ3เสาใช้หางเสือแบบกลางท้ายขนาดความยาวตลอดลำเรือประมาณ24เมตรปากเรือกว้างเพียง8เมตรวันนี้ซากเรือสำเภาเสม็ดงามจะยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าเป็นเรือในอู่ต่อเรือสมัยพระเจ้าตากสินหรือไม่หากการสูบน้ำทะเลเข้าแช่ท่วมตัวเรือไว้อีกครั้งหนึ่งนั้นหมายถึงการรอเวลาที่จะกู้ขึ้นมาทำการเก็บรักษาไว้ในห้องปฏิบัติการเพื่อทำการศึกษาต่อไปด้วยเรื่องกบฏเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทน์เป็นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างไทยกับยวนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่การศึกยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากถึงฤดูฝนก่อนจึงไม่สะดวกในการรบต่อมาพระองค์ทรงเกรงว่ายวนอาจจะผูกใจเจ็บและย้อนกลับมาตีราชอาณาจักรจึงโปรดให้สร้างเมืองป้อมเนินวงหรือค่ายเนินวงขึ้นในปีพุทธศักราช2337ณตำบลเนินวงเพราะเป็นที่ราบสูงสามารถมองเห็นข้าศึกได้แต่ไกลการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีใดไม่ปรากฏหลักฐานจากนั้นก็ให้เจ้าเมืองและราษฎรอพยพจากบ้านลุ่มเมืองเก่าเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในค่ายเนินวงหลังจากยวนตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้จัดรูปแบบการปกครองใหม่และทรงโปรดให้ย้ายตัวเมืองกลับไปที่บ้านลุ่มดังเดิมจวบจนปัจจุบันถนนสายเล็กๆแคบๆของท่าหลวงยังคงบรรยากาศเก่าๆของชุมชนเมื่อยุคร้อยปีก่อนไว้ให้ผู้คนพบเห็นได้สัมผัสทุกเมื่อท่าหลวงเคยเป็นจุดศูนย์กลางของความเจริญด้วยเป็นตลาดการค้าสำคัญของจันทบุรีมาหลายสิบปีคุณยายเจ้าของบ้านยังเคยเล่าให้ฟังว่านะทางนี้เป็นทางเกวียนถนนเป็นอิฐแดงนะฮะเป็นที่ชุมชนขายของพวกชาวสวนส่วนมากก็ผ่านกันทางนี้ก็บรรทุกเกวียนมาผ่านขายทางนี้ทางหลังบ้านก็ได้มีเรือเป็นเรือขายพวกเครื่องเทศนะพวกก็มารวมกันขายตรงนี้เป็นย่านค้าขายของสวนชุมชนเก่าแก่แห่งนี้อยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีสองฝากถนนเป็นเรือนแถวและตึกแถวโบราณเรือนแต่ละหลังมีลวดลายไม้จำหลักอ่อนช้อยงดงามอยู่ทุกซอกมุมของบ้านวันนี้เมื่อความเจริญจางหายไปเรือนไม้จำหลักหลายหลังจมหายไปในทะเลเพลิงเมื่อหลายปีก่อนท่าหลวงจึงกลายเป็นย่านเล็กๆที่เงียบเหงามีเพียงเสน่ห์ของเรือนไม้เก่าไม่กี่หลังและบรรยากาศอันอบอุ่นหอมหวานของการเวลาแห่งอดีตใน
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เกิดเหตุการณ์รศ .112 หรือพุทธศักราช2436กรณีไทยขัดแย้งกับฝรั่งเศสเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงที่ไม่อาจจะตกลงกันได้ผลของเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้สยามต้องทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสโดยมีประเด็นสำคัญเป็นการยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสและขอยึดเมืองจันทบุรีเป็นประกันจนกว่าฝ่ายสยามจะปฏิบัติตามสัญญาได้ครบถ้วนเป็นเวลา11ปีที่ฝรั่งเศสได้ใช้กำลังเข้ายึดครองพื้นที่เมืองจันทบุรีตึกแดงถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นป้อมบัญชาการและที่พักของผู้บังคับกองทหารฝรั่งเศสที่ประจำอยู่ปากน้ำแหลมสิงก่อนที่จะเป็นห้องสมุดประชาชนดังเช่นปัจจุบันพร้อมกับการสร้างคุกขึ้นเพื่อเป็นที่คุมขังผู้กระทำผิดเล่ากันว่าเดิมมี2ชั้นชั้นบนเป็นที่เลี้ยงไก่ซึ่งไก่จะถ่ายอุจจาระลงมาชั้นล่างอันเป็นที่กักขังคนไทยที่ขัดขืนคำสั่งอันเป็นที่มาของชื่อคุกขี้ไก่ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรีใกล้โบสถ์วัดโรมันแคทอลิกหรือวัดแม่พระปฏิสนธินิรมนต์นับเป็นย่านที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองจันทบุรีโบสถ์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจหล่อหลอมชีวิตและวิญญาณของชาวยวนผู้นับถือคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกที่ลี้ภัยทางศาสนามาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สร้างโบสถ์นี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2448ในยุคของบาทหลวงเปริกาวชาวฝรั่งเศสแม้ความผันแปรจะเข้ามาเยือนแต่โบสถ์แห่งนี้ยังคงตั้งตระหง่านเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์แห่งศาสนสถานอย่างไม่เสื่อมคลายธรรมชาติได้กระจายความงามไว้ในสรรพสิ่งและหนึ่งในนั้นมีพลอยรวมอยู่ด้วยอ
จันทบุรีเป็นแหล่งกำเนิดของพลอยหลากสีงดงามเช่นพลอยแดงเรียกว่าทับทิมสยามพลอยน้ำเงินเรียกว่าไพลินและบุตรสราคำชื่อของพลอยสีเหลืองแม้พลอยจันทร์จะเป็นที่รู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้วทว่าในยุคนั้นยังไม่ได้มีการขุดขึ้นมาขายกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันกระทั่งพลอยน้ำงามเม็ดแล้วเม็ดเล่าถูกค้นพบสร้างกระแสการตื่นพลอยและขึ้นสู่จุดสูงสุดราวพุทธศักราช2520เหมืองโอเอซิสของวิชัยวัฒนพงศ์คือหนึ่งในเหมืองพลอยที่เหลืออีกไม่กี่แห่งที่ประสบความสำเร็จในการแสวงหาขุมทรัพย์ใต้พิภพจังหวัดจันทบุรีนั้นเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะมีโชคสำหรับผู้ที่อยู่ในที่นี้นะครับเป็นจังหวัดที่ให้โอกาสในการที่จะเปลี่ยนฐานะของคนจากคนที่จนๆถ้ามีโอกาสที่จะร่ำรวยได้ภายในวัน2วันนะฮะคือพลอยนะครับเพราะพลอยที่จังหวัดจันทบุรีนั้นก็มีหลายอย่างโดยเฉพาะทับทิมสยามนะซึ่งเป็นพลอยที่มีราคาสูงมากยุครุ่งเรืองของเหมืองพลอยได้ผ่านพ้นไปแล้วเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาลงและที่สำคัญพลอยดิบใต้ผืนแผ่นดินจันทร์ถูกขุดขึ้นมาแทบจะไม่มีเหลือโอกาสที่จะเจอพลอยเม็ดโตน้ำงามดูจะเป็นไปได้ยากเมืองจันทบุรียังคงเป็นแหล่งค้าพลอยที่สำคัญอยู่โดยเฉพาะตลาดพลอยบนถนนสีจันทร์และอัญมณียังคงความคึกคักอยู่ได้เนื่องจากมีพลอยดิบต่างๆจากทั่วโลกหมุนเวียนหล่อเลี้ยงเข้ามาอย่างไม่ขาดสายพลอยดิบในธรรมชาติแม้จะมีความงามอยู่ในตัวหากยังต้องอาศัยการรังสรรค์เพิ่มเติมจากฝีมือมนุษย์การตัดเหลี่ยมขัดมันและเจรไนจะช่วยให้เกิดความแวววาวสวยงามและเพิ่มคุณค่าของพลอยมากขึ้นช่างเมืองจันทร์นอกจากจะมีประสบการณ์แล้วยังมีเทคนิคที่สามารถเพิ่มคุณค่าพลอยเกรดต่ำให้กลายเป็นพลอยน้ำงามได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยการเผาพลอยการเผาพลอยเป็นความชาญฉลาดของมนุษย์ที่เรียนรู้จากประสบการณ์จนล่วงรู้ความลับของธรรมชาติด้วยการใช้ความร้อนขจัดความขุ่นในเนื้อพลอยให้หมดไปทำให้สีเข้มสวยและน้ำใสสะอาดขึ้นแม้พลอยใต้ปัตภีเมืองจันทร์ที่เคยมีอยู่นั้นแทบจะไม่มีเหลืออีกแล้วแต่กระบวนการค้าพลอยก็หาได้หมดตามไปด้วยเช่นเดียวกับคุณูปการแห่งพลอยที่ไม่เคยเหือดแห้งไปจากผืนดินแห่งนี้